รับประกันครับว่าเรียนแค่ไลฟ์เดียวได้คำศัพท์มากกว่า50คำอย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับตะลุยโจทย์ TOEIC สู้โควิดกับอาจารย์เอมเองนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ่ะโอเคมาแล้วคนแรกนะครับรายงานตัวด้วยวิกกี้นะฮะนักเรียนคนนี้ตั้งใจเรียนสุดๆไปเลยนะครับอ่ะซาวด์เช็คกันนิดนึงว่าเสียงชัดเสียงดีหรือเปล่านะวันนี้ผมยาวเลยต้องมัดจุกนิดนึงนะครับยังอยู่ในร่างคุณหมออยู่เพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงโควิดอยู่เนาะก็เลยจะจำเป็นต้องอยู่ในร่างนี้ไปก่อนนะครับใช่ไหมเหมาะสมเหมาะสมในช่วงเวลานี้เนาะอ่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับไลฟ์วันนี้จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับในเรื่องของคำศัพท์นั่นเองนักเรียนคำศัพท์วันนี้นะครับบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆเรียนด้วยกันแล้วได้ศัพท์เยอะสุดๆไปเลยนะบอกเลยนะครับอ่ะอย่าลืมสำคัญมาถึงปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำคัญสุดๆไปเลยนะนะครับมามีคนนึงแล้วครับมาเซ็นจะมาเช็คชื่อแล้วนะฮะนิกนะครับอ่ะรอเพื่อนๆมานะครับขอดูข้อที่1นิดนึงมาข้อที่1นี้นะครับมาแล้วนะโจทย์มาฟึบและช้อยเรียบร้อยเนาะนักเรียนข้อนี้ลองดูครับ payments on Giga Siemens company invoice are upon receipt นะครับ upon receipt นะครับข้อนี้มันยังไงกันแน่นะครับลองดูครับคำด้านล่างเหล่านี้ due นะครับ exact urgent แล้วก็ remarkableล้วนแล้วแต่เป็นคำประเภทอะไรช่วยบอกอาจารย์นิดนึงใครเข้ามาแล้วช่วยดูนะครับเข้ามาแล้วช่วยดูคำด้านล่างล้วนแล้วแต่เป็นคำประเภท adjective ใช่หรือเปล่าใช่ใช่นะใครอยากเดาๆได้นะว่าคำตอบอะไรใครรู้ตอบมาได้เลยไม่ว่ากันนะครับอาจารย์มีคำใบ้ช่วยอันดับแรกเลยให้คำแปลของคำศัพท์ด้านล่างครับมาแล้วเรียบร้อยฮะ due ถึงกำหนด exact เที่ยงตรงเป๊ะนะครับ urgent เร่งด่วนและ remarkable โดดเด่นข้อนี้ควรจะตอบคำไหนดีใครตอบได้ตอบใครตอบได้ตอบใครตอบได้ตอบเขียนเลขข้อมาด้วยนะครับอ่านโจทย์ให้ฟังอีกนิดนึงนะครับ payments on Giga Cement Company invoices are third upon receipt ข้อนี้ตอบอะไรนะขออนุญาตดูนะฮะเริ่มมีเข้ามากันแล้วนะครับวันนี้ยังไหวอยู่เย้มาสอนนะจ๊ะนะอ่ะมีแล้วนะครับนิกบอกว่าข้อ A นะครับคนอื่นลอกตามเขาไหมนะครับถ้ายังไม่ได้ใบอีกสักนิดนึงครับแปลโจทย์ให้อีกโอ้ยจะอะไรจะสบายขนาดนั้นนะการชำระใบแจ้งหนี้ค่าบริการของบริษัท Giga Cement Company เนี่ยนะครับตึ๊ดทันทีเมื่อได้รับคำว่า upon receipt แปลว่าทันทีที่ได้รับนั่นเองนะครับเมื่อได้รับนั่นเองอ่ะให้เวลา15วินาทีเขาดาวดีกว่าเนาะเหมือนเดิมนะครับตอบอะไรนะเขาดาวมากขออนุญาตเลื่อนเขาดาวเลยนะเขาดาวนี่มันบังนะมันบังอ่ะมานี่หมดเวลาครับขอเช็คนักเรียนนิดนึงนะจ๊ะนักเรียนเริ่มคนแรกนิกบอกว่า A นะครับคนที่2นะครับน่าจะเป็นเจนนะเจนนะนะครับตอบ A ด้วยนะครับมาจาริกาบอก A ด้วยนะครับ
บริษัท A จิตราพร A คนนี้มาบ่อยนะครับสิริวรรณ A แล้วก็เฉลิมชัยบอก A ด้วยนะครับข้อนี้ดูสิช่วยขนาดนี้ต้องแปลแล้วนะครับการชำระใบแจ้งหนี้บริการของบริษัทกิกาซีเมนเนี่ยนะครับจะอะไรครับถึงกำหนดทันทีเมื่อได้รับใช่หรือเปล่านักเรียนส่วนใหญ่ตอบข้อ A คำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ A นั่นเองดิวนะดิวก็คือถึงกำหนดใครไม่ทราบคำศัพท์อะไรในโจทย์นะครับมาจดได้เลย payments ก็คือการจ่ายเงินการชำระเงินนั่นเองนะครับ invoice ต้องเอาอันนี้ขึ้นให้นิดนึงอ่ะ invoice นะใบแจ้งหนี้นะครับนะแล้วก็ upon receipt นะครับก็คือเมื่อได้รับนั่นเองอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยกับคนที่ตอบข้อ A เยี่ยมมากไปดูข้อที่2กันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ number 2ขอโจทย์จ้ามาแล้วโอ้โหยาวมากให้ choice มาเรียบร้อยนะครับ pixel real estate carefully value of its properties throughcareful on-site inspections and financial analysis โอ้โหโจทย์ยาวอ่ะบางคนบอกหนูกลัวไม่อยากทำไม่ได้นะทำฝึกคำศัพท์นิดนึงนะ Pixel Real Estate carefully นะครับ the values of its properties through careful on-site inspections and financial analysisfinancial analyze นะครับข้อนี้นะครับมาดูความหมายกันก่อนดีไหมนะครับนะครับขอนักเรียนนะช่วยนักเรียนก่อนมาดูความหมายก่อนนะมาละ4คำนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะครับความหมายนะครับ accuse นะครับกล่าวหา excesses ก็คือประเมินนะ effects นะครับส่งผลกระทบและ deduct ครับ avoid หลีกเลี่ยงข้อ2ตอบอะไรตอบมาได้เลยถ้าใครตอบได้นะครับนะอย่าลืมใครเข้ามาแล้วสำคัญที่สุดคือกดไลค์กดแชร์ด้วย เอาล่ะมาข้อ2สู้ๆมาแล้วนะครับมีคนเริ่มตอบมาแล้วนะครับจอห์นสันนะครับนะบอกบีบอยนะครับเฉลิมชัยบีบอยเขาด้วยนะฮะวิกกี้บีบอยนะครับจิตราพรบีบอยสิริวรรณบีบอยแล้วก็มาจาริกาบอกชื่อเล่นอาจารย์ด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะได้อ่านให้นะชื่อจริงยาวมากนะมาจาริกาบอกบีบอยกับเขาด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเคอ่ะเพื่อเป็นการช่วยนักเรียนที่ยังแปลไม่ได้อาจารย์แปลให้นิดนึงครับแปลโจทย์ครับมาแล้วบริษัท Pixel Real Estate เนี่ยนะครับตืดอะไรไม่รู้นะข้อนี้เป็น verb หมดถูกป่ะมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นี่คำว่า properties นะ properties เนี่ยก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับที่ดินอะไรเงี้ยนะครับอย่างรอบคอบนะครับนะคำว่า value อย่าลืมโน้ตด้วยมูลค่านะนะอย่างรอบคอบทำอะไรอย่างรอบครับอย่างรอบคอบครับinspections นะครับก็คืออะไรเอ่ยนะครับการตรวจนั่นเองนะครับแล้วก็ analyze นะครับ นะครับก็คืออะไรครับการวิเคราะห์ทางด้านการเงินนะการวิเคราะห์ทางด้านการเงินอ่ะโอเคข้อนี้นะครับบริษัท Pixel Real Estate เนี่ยตึ๊ดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ทำอะไรไม่รู้นะอย่างรอบคอบโดยการตรวจสถานที่จริงอย่างระมัดระวังและวิเคราะห์การเงินด้วยนะฮะข้อนี้ B กันมาเต็มเลยนะครับคำตอบของข้อนี้คืออะไรให้15วิอีกเช่นเคยสำหรับคนที่ยังไม่ตอบนะอ่ะเขาดาว15วิเลยลุยห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยครับส่วนใหญ่ตอบข้อ B มาคำตอบข้อนี้ก็คือ1 2 3คำตอบคือข้อนี้ครับ
assess นั่นเอง assess เนี่ยก็คือการประเมินใช่ไหมนะครับประเมินมูลค่านะมูลค่าของอะไรครับอสังหาริมทรัพย์นะ properties นะครับคำศัพท์คำไหนไม่ได้จดไปด้วยนะจ๊ะนะสำหรับจุดนี้นะครับไปดูข้อที่3ไปดูข้อที่3กันเลยข้อที่3มานะครับโจทย์มานะครับมาแล้วและมาและมาโอ้นักเรียนครับ Eve Silver ชื่อคนนะตึ๊ดนะครับ $50 from her bank account to make a purchase หัวข้อนี้ง่ายบอกเลยข้อนี้คิกๆ easy มากๆถูกนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะ Eve Silver ตึ๊ด $50 from her bank account to make a purchase นะครับข้อนี้อะไรข้อนี้อะไรนะนักเรียนดูครับดู choice นะครับdistribute นะครับ distribute นะครับ charge นะครับนะ charge แล้วก็withdraw แล้วก็นะครับwithdraw นะครับแล้วก็นะครับdecline ล้วนแล้วแต่เป็น verb ช่อง2ล้วนแล้วแต่เป็น verb ช่อง2นะครับเขาบอกว่าชื่อเล่นจานะโอเคยินดีต้อนรับนะจานะจาอ่ะมาดูคำแปลของข้อ3ช้อยข้อ3มาแล้วเรียบร้อยนะ distribute นะครับกระจายนะครับ charge นะครับเรียกเก็บเงินนะ withdraw นะครับเงินถอนเงินออกมานะครับถอนนะครับนะครับแล้วก็ decline ก็คือทำให้ลดลงนะจ๊ะอ่ะโอเคข้อนี้นะถ้ายังไม่ตอบมาให้ตัวช่วยอีกไม่รู้ช่วยอะไรนักหนาเนี่ยนะ if silver เนี่ยนะครับเขาตืดกับ $50 จากกระเป๋าสตางค์ของเธอเพื่อทำการซื้อของนั่นเองนะครับก่อนที่จะเฉลยมาดูคำนี้นิดนึงนะคำว่า bank account ก็คืออะไรบัญชีใช่ไหมบัญชีธนาคารเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงครับควรจะต้องรู้คือคำว่า make a purchase ก็ซื้อของเนาะ make a purchase โน้ตไปด้วยใครไม่รู้นะอ่ะโอเคครับให้เวลา15วิสำหรับคนที่ยังไม่ตอบมาตอบหนึ่งเรียบร้อยส่วนใหญ่นะขอดูข้อ3นะฮะเริ่มต้นด้วยนะครับมาจาริกาชื่อเล่นชื่อจานะฮะจาบอกข้อ4 cat นะครับจอห์นสันซีแคทด้วยนะครับแล้วก็ใครเอ่ยเดี๋ยวนะตะกี้มันขยับนะมีความแก่นะมองไม่เห็นนะฮะนะเฉลิมชัยนะครับบีบอยสิริวันซีแคทนิกซีแคทจิตราพรซีแคทวิกกี้ซีแคทด้วยนะครับจีมอสนะครับซีแคทนะครับแล้วก็การกัญญาการนะครับซีแคทนะเรียกเพื่อนมาด้วยดีมากเนี่ยคนอย่างเงี้ยต้องสรรเสริญนะฮะคนอย่างนี้ต้องสรรเสริญนะฮะว่าไม่ได้มาคนเดียวเรียกเพื่อนมาด้วยนะฮะแต่เพื่อนจะมาไหมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะดิสาตอบข้อ4เฮ้ยพอแล้วดีมากครับข้อนี้คำตอบที่เหมาะสมก็คือเราก็จะต้องอะไรครับคนจะต้องซื้อของก็ต้องเอาตังออกมานะครับดังนั้นนะครับนะก็คือต้องตอบอะไรครับข้อนี้โจทย์แปลผิดนะนี่เห็นไหมต้องแปลอะไรครับออกจากกระเป๋าสตางค์ที่ไหนแล้วออกจากอะไรบัญชีบัญชีดังนั้นข้อนี้นะครับตอบข้อ Ccat นั่นเองเก่งมากๆใครตอบข้อ Ccat เยี่ยมมากๆครับยินดีด้วยนะจ๊ะอ่ะเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่า if silver เนี่ยจะเอาเงินออกมาถอนเงินออกมาเนี่ย $50จากบัญชีของหล่อนนะครับเพื่อที่จะซื้อของนั่นเองนะถูกต้องครับไปดู number 4ข้อที่4ไปเลยข้อโจทย์นิดหนึ่งโจทย์มาจ้ะมาแล้วข้อนี้ยากไหมนะเรียบร้อยสำหรับข้อ4เนาะโหเพลงเหมือนการแปลงร่างเลยนะครับดีมากเป็นการเรียกเพื่อนมาถูกต้องครับนะสรรเสริญใครนะปาริชาติดีมากฮะต้องสรรเสริญนะฮะคนแบบนี้นะฮะเยี่ยม
โอเคมา number 4อ่านโจทย์ให้ดีนะครับ Bionic Electronics เนาะชื่อบริษัทไฮโซนะ Bionic นะครับ Bionic Electronics ตึ๊ดนะ 5.8% of its original market share ให้คำศัพท์ด้านล่างมานะครับเป็น verb ช่อง2คือคำว่า borrow recover recover นะครับไม่ใช่ recover นะฮะ recover ครับเหมือนเราอ้วนอ่ะนะ recover นะครับ inspect ตรวจสอบนะครับและ processed นะ processed อันนี้ต้องมีตัวดีด้วยตัวดีตกหายไปไหนverb ช่อง2นะครับ verb ช่อง2 process นะครับอ่ะโอเคข้อนี้นะครับข้อนี้ตอบอะไรใครตอบได้ตอบนะฮะนะครับนี่ข้างคอมเมนต์การมีการดึงลากนะฮะจี้ลากกูมาเรียนทำไมนะฮะอาจารย์อ่านอยู่นะครับอาจารย์อ่านอยู่นะครับก็ต้องมาเรียนครับเราจะได้คำศัพท์เยอะขึ้นนะฮะอ่ะโอเคข้อนี้นะครับให้ความหมาย A B C D มาปึ๊บและเรียบร้อยนี่ข้อนี้นะ Bionic Electronics ตึ๊ด 5.8% of its original market share ข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบอะไรถ้าใครยังดูที่อาจารย์ยังไม่แปลโจทย์ตอบได้ตอบมาก่อนตอบได้ตอบมาก่อนนี่ให้เสียงหัวใจกระตุ้นนะฮะใครตอบได้ตอบมาก่อนนะครับใครตอบได้ตอบมาก่อนนะฮะมาแล้วนะครับกัญญาการบอกบีบอยนะฮะทีมผู้นำทีมกลุ่มแรกนะฮะบอกมาแล้วนะครับกัญญาการบีบอยนะครับจาบอกดีด็อกนะครับวีรการบีบอยนะครับวิกกี้บีบอยนะคำตอบสลับกันไปมานะฮะนะฮะเฉลิมชัยดีด็อกนะครับนิกบีบอยและจิตรพรบีบอยนะฮะใครที่ยังไม่ได้ตอบอาจารย์ช่วยครับเอาคำแปลมาบริษัท Bionic Electronics เนี่ยนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าแหละทำอะไรไม่รู้กับ 5.8%ของส่วนแบ่งการตลาดดั้งเดิมของบริษัทนะครับข้อนี้คำศัพท์นะจากโจทย์เราจะได้คำว่า original คืออะไรดั้งเดิมจ้ะเป็น adjective ดั้งเดิมนะดั้งเดิมข้อนี้นะจ๊ะอ่ะ15 วิจับเวลาเข้าดาวแถมดูนักเรียนไปด้วยนะข้อ4นะฮะอุสนีบอกดีด็อกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะฮะอาจารย์ไฮไลท์ด้วยนะฮะเรียบร้อยนะครับข้อนี้แปลให้ขนาดนี้แล้วคำตอบมันต้องออกแล้วไหมนะครับเขาต้องทำอะไรครับยืมหรอยืมเปอร์เซ็นต์ได้หรอตรวจสอบหรอหรือเป็นเจ้าของข้อนี้อะไรข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องที่เหมาะสมมีคนถูกด้วยนะครับมีคนถูกด้วยคำที่เหมาะสมก็คือข้อโอ้พูดยากเลยตื่นเต้นข้อ B recover ฟื้นตัวนะครับหรือได้คืนมา 5.8% ของ market share คือได้รับ market share เพิ่มขึ้นจากเดิม 5.8% คือดีขึ้นนั่นเองนะดีขึ้นนั่นเองนะถูกต้องนะฮะนะครับไม่ process นะฮะไม่ process นะครับนะครับอ่ะถัดไปนะครับข้อ5มาข้อ5โจทย์มาเออมาแล้วมาข้อนี้นะครับเอาเฉลยให้อีกอ่ะมาเลย outside auditorsนะ outside คือภายนอกใช่รู้อยู่แล้ว outside คือภายนอกด้านนอก auditor จำได้ไหม auditor แปลว่าอะไรผู้อะไรผู้ตรวจใช่ไหม audit อะเนี่ยเข้ามาตรวจใครที่เป็นคนที่ทำงานในบริษัทแล้วจะรู้จักคำนี้ดีคือผู้ตรวจพวก ISO เงี้ยเขาเรียก auditor เหมือนกันใช่ไหมนะครับโอเค outside auditor will อะไรไม่รู้with the board on their findings ก็คืออะไรครับผลเลยฮะผลลัพ
และสิ่งที่เขาค้นพบอะไรเงี้ยเรียก findings นะครับ verb ด้านล่าง consult ปรึกษา admire ชื่นชมนะครับ secret นะครับ discuss อภิปรายหรือ provide นะครับทำอะไรกับ the board on their findings ข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบอะไรนะช่วยผู้ตรวจประเมินภายนอกจะปรึกษากับฝ่ายอะไรครับบริหารนะเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่พวกเขาได้มาข้อนี้ consult admire นะ discuss หรือ provide ครับมีส่วนใหญ่ตอบข้ออะไรมานะ CCAT นะ discuss อุศนีก็บอก discuss ด้วยเชื่อใครตอบตามนั้นจับเวลาครับ15วิลุยเออ4 3 2 1 0ข้อ5ส่วนใหญ่ตอบกันมาแล้วนะฮะนะฮะนะตะกี้อ่านถึงใครนะอุศนีใช่ไหมกัญญาการบอก A นะฮะนิกบอก A นะฮะจาบอก C-Cat นะครับมีคนมาไลฟ์คำตอบด้วยอาจารย์ใช้คำว่าปรึกษาก็ A นะครับบริษัทนะครับบอก A นะฮะเฉลิมชัย A แล้วก็อะไรนะบุษยาบอกว่าข้อ A บอกว่าข้อ A ข้อนี้นะนักเรียน outside auditors อะไรไม่รู้ on their findings ปรึกษาถามว่า consult เนี่ยอาจารย์ถามเราก่อนนะคนที่ตอบคำว่า consult เนี่ยนะครับ consult เนี่ยเราใช้คู่กับ prep คำว่า with หรือไม่ถามก่อนนะconsult เนี่ยนักเรียนครับ consult เนี่ยใช้กับ prep คำว่า with หรือไม่อันนี้สำคัญนะเพราะว่าอะไรครับถ้าเรารู้ว่ามันใช้คู่กับ prep นะครับ with มันก็จะตอบได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช้คู่กับคำว่า with เนี่ยมันก็จะตอบไม่ได้นะครับและต้องดูความหมายให้มันเหมาะสมด้วยนะทั้งความหมายให้มันเหมาะสมด้วยนะครับข้อนี้มีทั้ง A มีทั้งอะไรเอ่ยมีทั้ง A มีทั้ง C นี่ครับเวลาเราเอาที่ปรึกษามาเนี่ยเราจะไปปรึกเอาที่ปรึกษาไม่ใช่เอาที่ปรึกษาเอาผู้ตรวจมาแล้วไปปรึกษาอีกหรือเราเอาที่ปรึกษามาเพื่อเราจะมาดิสคัสกับเรื่องผลลัพธ์ข้อนี้คิดให้ดีนะถ้าปรึกษาก็ A ถ้าอะไรครับถ้าเป็นพวกอะไรเอ่ยdiscuss นะครับ discuss ก็คืออภิปรายอภิปรายคือถกเถียงนะครับถกเถียงนะฮะก็ใช้ข้ออะไรเอ่ยข้อ d dog เอ้ยข้อ c cat นั่นเองนะครับ ข้อนี้คำตอบคืออะไรคำตอบคืออะไรนะครับข้อนี้คำตอบคือข้อนะครับนี่consult นั่นเองครับนักเรียนเพราะว่า consult ใช้คู่กับ with discuss นะครับเขาจะมีโครงสร้างของ discuss อยู่ใครรู้จักโครงสร้าง discuss บ้างตอบมาได้นะโครงสร้างของ discuss คือนะครับเดี๋ยวเขียนให้ตรงไหนดีอ่ะให้มันเห็นอ่ะตรงนี้ discuss นะครับ something นะครับ with นะครับsomeone อ่ะแบบนี้ note discuss something with someone discuss something with someone นะ discuss เรื่องอะไรกับใครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ discuss ต้องเป็นอะไร discuss their findings with the board ถูกป่ะแต่ข้อนี้ต้องเป็นคำว่า consult with the board on their findings ข้อนี้ละเอียดนิดนึงใครตอบข้อ A อาจารย์สรรเสริญอย่างรุนแรงนะฮะอาจารย์สรรเสริญอย่างรุนแรงนะฮะสำหรับคนที่ตอบข้อ A นะฮะขอดูหน่อยซิใครที่ตอบข้อ A บ้างเก่งสุดๆไปเลยเยี่ยมนะครับยากจังผิดอีกแล้วผิดเพราะว่าอันนี้ยากจริง
อันนี้ยากจริงนะขอกด warning นะฮะข้อนี้ยากจริงฮะเพราะว่าถ้าไม่รู้โครงสร้างก็ say goodbye ถ้าไม่รู้โครงสร้างก็ say goodbye นะฮะอ่ะโอเคโอ้โหไปดูข้อถัดไปเลยนะฮะข้อที่6 number 6 number 6วะข้อที่6ข้อที่6มาดูมาดูโจทย์มามาแล้วข้อที่6 Steven contends นะครับไม่ใช่กวนตีนนะ Steven contends that it's his proposal to the planning committee by explaining earlier information in more details in more detail นะครับ Steven contends that his proposal to the planning committeeby explaining earlier information in more detail ข้อนี้มาดู choice ดีกว่ามาดู choice ดีกว่า clarify preserve resolve แล้วก็ estimated นะครับข้อนี้ให้ความหมายมาแล้วนะ clarify ทำให้กระจ่าง preserve อนุรักษ์รักษา resolve แก้ปัญหานะครับและ estimate ก็คือการประมาณนั่นเองข้อ6นี้ตอบอะไร Steven contends that his proposal to explain committee by explaining earlier information in more detail ข้อนี้ตอบอะไรมานะครับใครเพิ่งเข้ามานะฮะข้อ6นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมาละนะครับนิกบอก A นะครับวีรการบอก A กัญญาการบอก A นะมาก้าอาจารย์บอก A ด้วยวิกกี้บอก A ด้วยข้อนี้ตอบอะไรอ่ะมาดูความหมายโจทย์นิดนึง Steven contends นะครับเสนอข้อข้อทำอะไรไม่รู้กับข้อเสนอของเขาเนี่ยไปยังกรรมการด้านการวางแผนโดยนะครับการอธิบายข้อมูลก่อนหน้าอย่างละเอียดมากขึ้นข้อนี้ใช้คำว่าอะไรทำให้กระจ่าง preserve แก้ปัญหาหรือ estimate เขาดาวดีกว่า15วิลุยเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ข้อนี้ไม่น่ายากนะไม่น่ายากนะทำอะไรกับข้อเสนอครับทำอะไรกับข้อเสนอดีข้อนี้ก็น่าจะตอบข้อ clarify นั่นเองแปลว่าทำให้กระจ่างนะทำให้กระจ่างนะครับนักเรียนครับคำศัพท์ครับ proposal โน้ตคำว่า proposal นิดนึงนะครับแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรข้อเสนอนั่นเองนะครับคำถัดไปครับคำว่า อะไรเอ่ย committee นะครับ committee ก็คืออะไรครับคณะกรรมการนะคณะกรรมการนะครับ plan explaining earlier นะ information ข้อมูลแล้วก็ more detail ก็คือลงรายละเอียดมากขึ้นนั่นเองข้อนี้ใครถูกเก่งมากสรรเสริญนิดนึงดีมากอ่ะไปดูข้อถัดไปเนาะ number 7ข้อ7ขอเริ่มแห้งแล้วแอบนะฮะไปดูข้อ7กันนะครับขอดูข้อ7มาโจทย์มาและช้อนข้อนี้ตอบอะไรอ้าวมาเร็วมากเลยยังไม่ได้บอกเลย Hopper restaurant guest ก็คือแขกของ restaurant เนี้ย must wear สวมอะไรไม่รู้ formal clothing โอ้โหโคตรลำบากเลยจะไป restaurant นี้นะต้องแหละโอ้โหต้องใส่ชุดแบบ formal clothing ด้วยคือเสื้อผ้าแบบเป็นทางการอะถูกไหมนะครับมีคำ adjective ให้ขยายคำว่า formal clothing คือ 1. critical 2. steady 3. likely และนะครับนะ appropriate ก็คืออะไรครับเหมาะสมข้อนี้ตอบอะไร number 7นะฮะใครตอบได้ตอบเลยนะตอบได้ตอบเลยใครยังมือว่างกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครยังมือว่างก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับข้อนี้อะไรดีมาแล้วนะฮะ
อาจารย์ให้คำแปลด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ได้แขกของร้านอาหาร Hoppers เนี่ยต้องแต่งตัวอะไรไม่รู้ด้วยเสื้อผ้าเป็นทางการนะครับข้อนี้อะไรเหมาะสมส่วนใหญ่ตอบข้อดีนะนิกบอกข้อดีจิตราพรดีนะครับจ้าบอกดีด็อกนะครับวีรการดีด็อกนะอุศนีดีด็อกนะครับไอลาดานะดีด็อกด้วยนะเพิ่งมานะเนี่ยนะครับทีนะครับบอกดีด็อกนะครับวิกกี้ดีด็อกนะครับเฉลิมชัยดีด็อกบริษัทดีด็อกแล้วก็แบล็กเจลลี่นะดีด็อกนะชื่อนักเรียนเยอะมากเลยนะแล้วก็กัญญาการบอกดีด็อกด้วยข้อนี้คำตอบคืออะไรนะส่วนใหญ่ตอบกันมาหมดแล้วนะฮะเขาดาวสักนิดนึงสำหรับคนที่ยังคิดไม่ออก15วีคเดี๋ยวเฉลยสี่สามสองหนึ่งศูนย์ข้อนี้คำตอบเป็นตามคาดเป็นตามคาดหรือเปล่านะไปดูกันคำตอบคือแน่นอนฮะนักเรียนครับ appropriate แต่งตัวเสื้อผ้าที่มันเป็นทางการเนี่ยให้มันอะไรครับเหมาะสมแสดงว่าเป็นร้านอาหารสไตล์แบบหรูหราไฮโซเราใส่ชุดกะโหลกกะลาใส่รองเท้าแตะไม่ได้ใส่รองเท้าแตะไม่ได้โอเคนะครับไปดูข้อถัดไปนะครับเพิ่งมาตอบด้วยนะปาริชาตนะครับดีด็อกนะนี้ละนิวามนใช่ไหมดีด็อกนะครับอ่ะโอเคไปดูข้อ8ข้อ8ข้อที่8มาเลขข้อมาด้วยนะฮะปึ๊บและโจทย์ด้านล่างพร้อมคำแปลอีกแล้วเช่นเคยมานะปิโกะนะปิโกะเวเธอร์โซลูชันน่าจะเป็นชื่อบริษัทเนาะบริษัทชื่อปิโกะเวเธอร์โซลูชัน provinceนะครับ information by web and radio นะ by web and radio บางคนเพิ่งเข้ามานะครับชื่อพัทระนะครับบอกให้มันมาเร็วๆมันมาตอนข้อใกล้จะจบเช่นเคยนะฮะตอนแรกนึกว่าจะเริ่มตั้งแต่แรกแล้วนะเริ่มตั้งแต่ข้อ1เป้านะครับมาข้อ8นะมี10ข้อนะครับมีความแบบโกรธนะฮะบางคนนะฮะอุตส่าห์ไปเตือนให้มาเรียนนะฮะโอเค Pico Weather Solution นะครับ provides information นะครับทางเว็บและ radio ข้อ8นี้ตอบอะไรใส่เลขข้อมาด้วยใส่เลขข้อมาด้วย อ่ะเขาดาวเลยมาเริ่มด้วยจากจาบอกว่า B-boy นะฮะเชื่อเขาหรือไม่3 2 1 0วันนี้เจ็บคอจริงไม่รู้อยู่ดีทำไมถึงเจ็บคอขึ้นมาอ่ะโอเค Pico Weather Solutions เนี่ยเขา provide อะไรนะนักเรียนให้มาละตอบข้อ B นะนิกบอก B นะครับ T บอก B-boy นะจิตราพร B-boy วิกกี้ B-boy นะครับเฉลิมชัย B-boy ข้อ8 B-boy ด้วยนะ B ค่ะอัศนีนะกัญญาการ B-boy นะครับนิลาวันอันนี้ละนิลาวันบีบอยนะฮะวีรการบีบอยอีกด้วยและบริษัทนะครับบอกข้อบีบอยเช่นเดียวกันนะครับ Black Jelly บอกบีบอยนะโอเคข้อนี้อ่ะมาดูแปลโจทย์นิดนึงบริษัท Pico Weather Solution เนี่ยให้บริการข้อมูลที่อะไรข้อมูลที่อะไรข้อมูลที่อะไรข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงดีใช้คำว่า accurate information นะครับนักเรียนเอาละจะบอกอีกทีนึงนะอย่าลืมจดสับนะในโจทย์เหมือนแบตจะหมดแล้วดังนี้นะแบตจะหมดแล้วนะเลยเขียนไม่ได้นะเดี๋ยวชี้เอาแล้วกันนะห้ามว่ากันนะโอเคคำว่า provide แปลว่าให้นะเสนอให้นะครับแล้วก็คำที่ต้องจดคือ choice ด้วยนะครับ solution นะ solution ก็คือวิธีการแก้ปัญหาถ้าเป็นคำของมันแปลว่าวิธีการแก้ปัญหานะจ้าเป็นคำนาวเนาะโน้ตเอานะชี้เอานะนะแบตมันหมดนะฮะอ่ะถัดไปนะครับข้อที่9นะฮะ บางคนเพิ่งรู้ตัวนะฮะว่าอาจารย์แบบแอบ
นะฮะจิกกัดไปเล็กน้อยนะฮะ มาถัดไป the agree culture ministry will พอพานมาจากไหนเนี่ยพอพานไม่เอานะ will อะไรไม่รู้นะครับ reveal ตึ๊ด output figures on Wednesday นะ on Wednesday นะฮะ on Wednesday ข้อนี้มี choice มา secureopposite นะครับ apparent นะครับแล้วก็ domestic เป็นคำประเภทอะไรเอ่ยเป็นคำประเภทอะไรเอ่ยเป็นคำ adjective มาดูความหมายกันครับนะฮะ secure ปลอดภัยนะครับ opposite ตรงข้าม apparent เด่นชัดและ domestic ภายในประเทศภายในบริเวณนะฮะข้อนี้ตอบอะไรใครว่างแล้วจับเวลาดีกว่าจับเวลาเค้าดาวน์15วิลุยเอาเร็วตอบข้ออะไรอาจารย์เต้นมานานมากแล้วเต้นรอคำตอบพวกอยู่เนี่ยอ่ะคนแรกนะครับโบบอกว่าดีด็อกนะฮะดีด็อกนะครับวิราการนะฮะดีด็อกนะที่บอกดีด็อกกับเขาด้วยนะฮะนะจิตาพรดีด็อกนะคนนี้มาบ่อยนะฮะบริษัทดีด็อกเช่นเคยนะครับจ้าดีด็อกจำได้นิกดีด็อกนะครับทุกคนร่วมตัวร่วมใจนะฮะอุศนีดีด็อกด้วยนะจ้าเยี่ยมกัญญาการดีด็อกนะครับมายังอ่ะคนที่ยังไม่ได้มากระทรวงเกษตรจะเปิดเผยตึ๊ดตัวเลขผลลัพธ์ในวันพุธนะครับ ministry กระทรวงนะครับ reveal ตรงโน้นนะ verb ตรงโน้นนะ reveal เปิดเผย output ผลลัพธ์นะครับ figures ตัวเลขนะข้อนี้ก็ต้องเปิดเผยตัวเลขอะไรครับอะไรดีเหมาะสม domestic นั่นเองเยี่ยมมากใครตอบ domestic ยินดีด้วยเก่งสุดๆไปเลยขออะไร สรรเสริญเยี่ยม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 นะครับอ่ะนะครับอย่าลืมจดนะอีกสักทีนึงนะฮะ agriculture การเกษตรเนาะ ministry กระทรวงreveal เปิดเผย output นะครับก็คือผลลัพธ์นะครับ figures ตัวเลขนะครับเรียบร้อยและคำศัพท์ด้านล่างทั้งหมดโน้ตด้วยใครไม่ทราบเป็นคำประเภท adjective ข้อสุดท้ายครับ number 10มาแล้วปึ๊บHungry discount outletsPrices are with most items under $20. โอ้ยถูกจังเลยอ่ะเพราะว่าถูกกว่า $20นะครับเข้าของที่เขามาลดราคาใช่ไหมความคำด้านล่างนะครับ choice A B C D นี่มาดูความหมายดีกว่า generous มีเมตตา reasonable สมเหตุสมผล sufficient นะครับพอเพียงและ luxurious ก็คือหรูหรานั่นเองนะครับนะหรูหราอ่ะข้อ10ตอบอะไรอ่ะเขาดาวเลยเดี๋ยวค่อยมาช่วยกันอีกทีนึงเขาดาว15วิลุยศูนย์เรียบร้อย นะฮะข้อนี้ hand rate discount outletsข้อนี้ชื่อเฉพาะเนาะใช่ไหมร้านขายเอาเลทร้านขายของลดราคา price ราคาใช่ปะมาเลยฮะ are ตืด with most items under $20นะครับข้อนี้มาแล้วนะครับวิยาการใช่ไหมดีด็อกมีบีบอยมี A ด้วยมี A มี B มี C ด้วยนะฮะ price ราคามันอย่างไร pricesใช่ป่ะสินค้าของร้านลดราคาเฮนรี่
โดยของส่วนใหญ่ราคาต่ำกว่า20ดอลลาร์ใช้อะไรกับ price ครับราคามันเป็นอะไรฮะราคามันเป็นยังไงฮะราคาของมันเป็นอะไรฮะอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์เอมทาวน์นั้นมันเฮาอุ่นๆจะดีขึ้นใช่รู้สึกเสียงมันเริ่มแหบแล้วใช่ไหมรู้เปล่าว่าเวลาสอนคนเดียวแบบนี้นะนักเรียนนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่รู้ว่าเราพูดดังแค่ไหนนักเรียนเวลาเราสอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเหมือนกันแบบใช้เสียงกับนักเรียนเยอะๆใช่ไหมเวลาเราสอนในห้องเวลามาสอนคนเดียวเราก็ไม่รู้ครับว่ามันดังแค่ไหนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ไมค์เราก็ติดพูดเสียงดังครับพอเราพูดเสียงดังปุ๊บคอก็จะแบบแห้งกว่าปกติฮะนักเรียนครับเราก็จะไม่รู้ตัวฮะนักเรียนขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะข้อนี้คำตอบก็คือ reasonable เพราะว่าอะไรครับ prices มันราคามันต้องreasonable ก็คือราคามันต้องสมเหตุสมผลถูกไหมราคาต้องสมเหตุสมผลนั่นเองนะสินค้านะครับสินค้าราคาของร้านค้าเฮนรี่เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างสมเหตุสมผลโดยของส่วนใหญ่เนี่ยราคาต่ำกว่า20ดอลลาร์นั่นเองขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับใครได้10ข้อเป็นไงวันนี้พลังคำศัพท์มาเต็มไหมนะมาเต็มไหมถ้าใครได้เต็มสรรเสริญครับ10ข้อก็จะถือว่าคำศัพท์ของพวกคุณนั้นเข้มข้นมากๆอ่ะก่อนจะไปต่อมีสิ่งประชาสัมพันธ์อีกเช่นเคยนี่รายการใหม่ที่บอกไปกราม่า5นาทีรายการใหม่นะครับนักเรียนเดี๋ยวจะมีการออนแอร์ในYouTube Aim Inc. Alive นะใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกใครยังไม่ได้ Subscribe ตับสับตะไคร้ไปสับด่วนนะครับสิ่งที่สำคัญอย่าลืมทั้งกดกระดิ่งเตือนและสับตะไคร้ด้วยนะครับนะ Grammar 5นาทีเดี๋ยวจะมีตอนใหม่นะครับให้ลองเรียนกันในไหนครับใน YouTube อีกครั้งนึงฮะ YouTube Aim Inc. Alive Search เดี๋ยวเจออย่าลืมกดกระดิ่งและสับตะไคร้ด้วยนะครับจะเป็นแกรมม่าอย่างง่ายเรียนฟรีบอกเลย5นาทีนี้คุณจะได้ประโยชน์อย่างมากเพราะคุณจะได้แกรมม่าในเวลากระชับและเข้าใจอีกด้วยนะรายการใหม่แกรมม่า5นาทีนะจ๊ะอ่ะนะ Aim Inc. Alive YouTube ไปดูซะนะครับเดี๋ยวจะอัพตอนใหม่เรื่อยๆนะครับเริ่มตอนแรกวันที่1พฤษภาคมนะเฉลิมฉลองกันนิดนึงฮะวันที่1พฤษภาคมจะเจอตอนแรกและจะโพสต์ลงใน YouTube นะครับและอย่าลืมสำคัญที่สุดเรามี2ช่องทางนะจ๊ะตอนนี้ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกและใครยังไม่ได้กดติดดาวกดเดี๋ยวนี้เป็นคำสั่งนะจ๊ะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะแกรมม่า5นาทีนะครับอาจารย์จะโพสต์นะครับอาทิตย์ละ1ตอนนะครับแล้วก็มีตัวแกรมม่าบางอย่างที่บางคนที่อ่อนๆ อยู่เนี่ยนะครับที่ยังไม่แม่นไม่ปึกเรียนได้นะเรียนได้จากตรงนี้นะครับใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานนะเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับ